หลวงจันทบุรีเนี่ยได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่หน่วยบริการตำรวจในอาร์มแล้วก็รถของผู้ต้องหาเนี่ยได้ขับรถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่จุดตรวจวันนี้ครับเป็นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรแล้วก็ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบนถนนหลวงนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไม่หยุดอยู่ไม่หยุดตามที่เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณก็เลยไล่ติดตามไปจนผู้ต้องหาเนี่ยประสบอุบัติเหตุด้วยตัวเองนะตำรวจไล่กดดันตามยุทธวิธีนะครับไล่มาไกลไหมครับประมาณ30กิโลเมตรครับความเร็วใช้ความเร็วสูงไหมครับก็ใช้ความเร็วสูงตลอดเส้นทางพอทราบไหมครับว่าผู้ต้องหาเขาหนีอะไรมาครับทราบไหมครับเบื้องต้นจากการตรวจค้นนะฮะก็ในรถเนี่ยยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายจับแล้วก็เสพยาเสพติดอ๋อมีหมายจับเสพยาเสพติดนะครับครับครับเดี๋ยวขยายผลต่อไปแล้วเดี๋ยวจะเชิญสวัสดิ์มาสัมภาษณ์อีกครั้งนะครับครับ